กดติดตามพวกเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพวกเราในฐานะตัวแทนทีมงานรายการบอร์ดเกมไนท์นะครับวันนี้ก็คือจะมาแถลงนะครับขออภัยกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับรายการบอร์ดเกมไนท์ตอนล่าสุดนะครับตอนที่138ชื่อเกม Modern Art หรือชื่อภาษาไทยว่า Modern Art ยอดนักประมูลนะครับซึ่งเกมนี้เป็นเกมที่มีการซื้อลิขสิทธิ์แปลไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากร้าน Modern Art Game ด้วยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากเราอัพคลิปไปได้ไม่นานมีคอมเมนต์นึงฮะชื่อคุณกันวัฒนาวิติกุลถ้าเกิดอ่านชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะครับเขาคอมเมนต์มาว่าไม่แน่ใจว่ากฎเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าแต่เข้าใจว่าสีที่ไม่ติดอันดับ1ใน3ในรอบนั้นๆเนี่ยตอนขายจะมีค่าเป็นศูนย์ทันทีถึงแม้ว่าจะมีมูลค่าสะสมในรอบก่อนๆก็ตามซึ่งพอเห็นคอมเมนต์นี้นะครับเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับผมเราก็รีบเช็ครูบุ๊กเลยซึ่งปรากฏว่าจริงอย่างที่คุณกันว่าไว้ครับผมในรูบุ๊กเนี่ยระบุไว้เลยว่าถ้าหากว่าในรอบนั้นๆเนี่ยนะฮะศิลปินคนไหนไม่ติดอันดับความนิยมเลยภาพของเขาจะไม่มีมูลค่าในรอบนั้นนะครับถึงแม้ว่าก่อนหน้านั้นจะมีมูลค่าเท่าไหร่มาก็ตามนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าในรอบถัดๆไปเกิดได้รับความนิยมติดอันดับ1ใน3ใหม่มูลค่าของภาพวาดของเขาเนี่ยจะคิดตามโทเค็นที่มีทั้งหมดในแถวของเขาเลยนะครับซึ่งเป็นความผิดพลาดจากเขาเรียกว่าความเคยชินในสิ่งที่เราเคยเล่นกันมาก่อนนะครับคือปกติเราเล่นกันเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้เช็ครูบุ๊กแบบ 100% ทีนี้พอเราเล่นมาจนถึงระดับ1แล้วเนี่ยเราเคยเล่นมาอย่างไรเราก็นำเสนอแบบนั้นซึ่งจริงๆเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับเราจริงๆก่อนจะถ่ายเทปทุกครั้งมันควรจะต้องเช็คความถูกต้องแบบ 100% จริงก่อนที่จะนำเสนอไปเพื่อให้การเล่นนั้นถูกต้อง 100% ก่อนเราขออนุญาตเป็นตัวแทนนะครับของทีมผู้ผลิตรายการบอร์ดเกมไนท์ไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังก็ดีนะครับผมขออภัยคุณผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงขออภัยกับทางร้าน Modern Art Game ด้วยนะฮะที่นำเกม Modern Art ยอดนักประมูลมาเล่นแบบไม่ถูกต้องนะครับทำให้กติกาคลาดเคลื่อนแล้วก็นำเสนออาจจะไม่ถูกต้องนะครับทำให้ตัวเกมเนี่ยไม่ได้ออกมาในแบบที่มันควรจะเป็นนะครับผมในโอกาสต่อๆไปนะครับในอนาคตจะพยายามไม่เกิดข้อผิดพลาดแบบนี้ขึ้นอีกนะครับผมเพื่อที่พวกเราทุกคนจะได้เล่นบอร์ดเกมกันแบบถูกต้อง 100% ครับครับผมเองในฐานะที่เรามองว่ารายการบอร์ดเกมไนท์เองเนี่ยก็เป็นสื่อเกี่ยวกับทางบอร์ดเกมแห่งหนึ่งนะครับเมื่อเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นเราเองก็ควรจะแสดงความรับผิดชอบในความผิดพลาดครั้งนี้นะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะครับคนดูนะครับที่เป็นกระจกสะท้อนความผิดพลาดในครั้งนี้แล้วก็ทั้งคนที่ติชมแล้วก็ให้กำลังใจนะครับก็ตั้งใจนะครับว่าจะทำรายการให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะพยายามไม่ก่อความผิดพลาดแบบนี้อีกนะครับแล้วก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันตลอดครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ